ไปอีกหนึ่งงานดีๆดีกว่าที่สำหรับคนที่ชอบชื่นชอบความสุนทรียภาพนะครับเกี่ยวกับศิลปะการแสดงจากเมืองนอกนะฮะอันนี้เขาเตรียมที่จะจัดงานแล้วพร้อมกับการเปิดประเทศนะครับอันนี้คือเห็นข่าวนี้ฉันตกใจเพราะแบบอุ้ยเปิดประเทศปุ๊บจัดงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยนะกับงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่23นะครับที่จะกลับมารังสรรค์ความงดงามตระการตาต้อนรับการเปิดกรุงเทพมหานครกลับมาให้มีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะฮะปีนี้เข้ามาพร้อมกับการแสดงเต็ม6ชุดนะครับแต่ละชุดนี่สุดอลังการจากศิลปินคุณภาพชั้นนำของโลกเลยนะครับก็จะจัดแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนนี้ไปจนถึงวันที่16ธันวาคมนี้ภายใต้คอนเซปต์ A Celebration of the Enduring Spirit of Humankind นะฮะเป็นการเฉลิมฉลองจิตวิญญาณของมนุษยชาตินี่แหละการแสดงที่นำมาโชว์การแสดงที่มาโชว์ในงานครั้งนี้มีอะไรกันบ้างนะฮะยกตัวอย่างมานะฮะเขาบอกว่าเนี่ยมีการแสดงบัลเล่ต์สุดคลาสสิกนะฮะสวอนเลสแล้วก็Nutcracker นะครับ Nutcracker ก็จะมาด้วยที่ปีนี้ได้นำเทคโนโลยี3มิติมาร่วมผสมผสานในการแสดงด้วยถือเป็นการแสดงที่มีเพียงกับจากคณะรัสเซียมัลติมีเดียบัลเล่ต์เธียเตอร์เป็นแห่งเดียวของโลกเท่านั้นแต่นำมาแสดงที่ไทยแล้วนะครับการแสดงชุดใหม่ล่าสุดของเขาคือ We Want Cross Life นะครับการแสดงจากคณะลอสวิวานโกสจากสเปนก็จะเป็นหนุ่มๆจะเป็นหนุ่มๆแบบ7หนุ่มคล้ายๆแบบกายกรรมคล้ายๆอย่างนี้นะฮะจะมีแบบถอดเสื้อมีโชว์กล้ามอะไรอย่างเงี้ยเธออันนี้ก็แล้วก็ยังมีการแสดงโอเปร่าด้วยนะครับจาก2ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกโจเซฟคาเรียนะครับแล้วก็เซลีนเบิร์นด้วยนะฮะจะมาจัดแสดงส่วนเต้นฮิปฮอปก็มีนะครับโมชั่นจากคณะคอมพานีซาบัสนะของฝรั่งเศสแล้วก็จะปิดท้ายด้วยการแสดงจากแคทเธอรีนเจนกินนักร้องคลาสสิกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกเป็นเจ้าของรางวัล Big J Selling Classical Artist of the Century นะครับจาก Classic FM เรียกว่าเป็นงานมหกรรมที่ใครก็ห้ามพลาดนะครับมาร่วมฉลองกันเปิดกรุงเทพมหานครใครที่สนใจชมโชว์ไหนก็ติดตามรายละเอียดกันได้นะครับแล้วก็สามารถสำรองที่นั่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะฮะแล้วก็เคาน์เตอร์ไทยทิเก็ตทุกสาขาเช่นกันนะฮะต้อนรับเปิดประเทศอย่างนี้เขามีมาตรการด้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปดูได้เลยนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยต้องสงวนสิทธิ์เข้าชมสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดครบ2 เข็มแล้วเท่านั้นนะแล้วก็คือต้องนำเอกสารนะยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อน